จอข่าวเด่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ5โมงเย็น44นาทีนะครับวันนี้กลับมาติดตามเรื่องของนาธานโอมานนะครับท่านผู้ชมครับอันเนื่องมาจากกรณีล่าสุดที่ครูแหม่มหรือว่าพิษสมัยศรีกบฏออกมาระบุพร้อมกับน้ำมดซึ่งก็เป็นญาติๆของครูแหม่มที่เชียงคานจังหวัดเลยว่า1ปีที่นาธานไปอยู่ด้วยเนี่ยนะครับครูแหม่มกับน้ำมดที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะถูกนาธานโอมานหลอกลวงครูแหม่มเนี่ยก็บอกในทำนองว่ามาสร้างบ้านที่นั่นแล้วก็มีปัญหากับครอบครัวของครูแหม่มไปหลอกพ่อกับแม่ของครูแหม่มให้ขายวัวเอาเงินไปลงทุนทำทัวร์20ประเทศจะเข้ามาที่เชียงคานน้ำมดเองบอกนะฮะว่าต้องทำทุกอย่างตั้งแต่การถอดสร้อยคอทองคำตั้งแต่การไปกู้หนี้นอกระบบตั้งแต่เรื่องของการไปจำนำจำนองขายที่ที่อุทัยธานีซึ่งเป็นที่ที่ได้จากการแต่งงานเพื่อจะเอาเงินมาลงทุนกับนาธานโอมาน 700,000 บาทแล้วก็ปรากฏว่านาธานเนี่ยหายไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะนาธานโอมานออกมาบอกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของครูแหม่มหรือพิสมัยศรีกบฏซึ่งนาธานบอกกับเราล่าสุดเนี่ยนะฮะว่าครูแหม่มหลอกเงินของนาธานซึ่งนาธานเนี่ยได้เงินจากญาติผู้ใหญ่ซึ่งก็หมายถึงน้าแอะเอามาลงทุนบ้านที่เชียงคานซึ่งเป็นที่ดินของครูแหม่มแล้วก็บอกว่าครูแหม่มเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวางแผนให้นาธานเนี่ยไปเอาเงินมาจากน้าแอะเพื่อจะเอาเงินมาสร้างบ้านและบ้านก็จะตกเป็นของครูแหม่มทั้งหมดนี้เนี่ยนาธานบอกล่าสุดว่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดครูแหม่มเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังวันนี้จะฟังกันนะครับรวมถึงเราจะคุยกับน้ำมดนะฮะซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นคนกลางหรือไม่ว่าจะเชื่อครูแหม่มหรือจะเชื่อนาธานผมทักทายน้ำมดก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับน้ำมดฮะจ้าสวัสดีจ้าครับเดี๋ยวน้ำมดได้คุยกับครูแหม่มมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้มาฟังนาธานช่วงนี้ฟังพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยนะฮะเชิญเลยครับวันที่ที่อยู่เชียงคานไหมครับความสัมพันธ์กับครูแหม่มไม่ถือว่าเป็นอะไรนะคือจริงๆแล้วคือความสัมพันธ์คือท่านเคารพเขาแล้วท่านก็ให้เกียรติคือเขาให้ท่านไปอยู่กับพ่อแม่เขาเพราะว่าเขาไม่เคยกลับบ้านมาเลย20ปีเขาไม่เคยกลับบ้านเลยแล้วถือว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูแหม่มไหมครับก็ อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยครับเพราะท่านรู้สึกว่าลึกซึ้งณตอนนี้ก็คือเป็นแค่เหมือนกับเป็นแม่ลูกกันที่แม่บุญธรรมแต่ว่าในขณะเดียวกันคือมากกว่านั้นไหมครับมากกว่านั้นคือท่านว่าแล้วแต่คนคิดดีกว่าเพราะท่านตอบไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นความลับของท่านแล้วท่านรู้สึกว่ามันจากปัญหาตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้คือท่านไม่อยากจะพูดเรื่องที่เป็นเรื่องความลับของตัวท่านเองฉะนั้นแบบรู้สึกว่าท่านไม่ตอบตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็ต้องอันนี้คือท่านว่าไปคิดเอาเองดีกว่าเพราะท่านรู้สึกว่าคนไทยก็ไม่ได้โง่แล้วท่านก็ไม่อยากถูกหลอกแล้วฉะนั้นแบบปีที่แล้วเนี่ยท่านเดินเกมตามแม่มาตลอดท่านทำทุกอย่างเพื่อคิดว่าเห็นว่าเพราะท่านตั้งแต่ท่านเป็นนักร้องมาเนี่ยท่านไม่เคยได้อะไรเลยท่านทำเพื่อคุณดุลมาตลอดเวลาครูแหม่มได้ทุกอย่างจากท่านอัลบั้มแรกที่ท่านออกท่านก็ให้ครูแหม่มแสนหนึ่งหรือว่าเวลาครูแหม่มไม่มีเงินหรือครูแหม่มอยากจะซื้อยาลดความอ้วนท่านก็ให้เขาหรือว่าครูแหม่มอยากได้อะไรท่านก็ให้หมดเพราะท่านแฟร์ทุกอย่างแต่ว่าเรื่องนี้คือนาธานให้ครูแหม่มหมดทุกอย่างท่านให้ทุกเรื่องเลยครับฉะนั้นแบบถ้าเกิดครูแหม่มจะตีประเด็นว่าท่านว่าโดนเขาหลอกแบบโดนนาธานหลอกโดนเป็นแบบอะไรทั้งหลายที่แกว่าเนี่ยคือให้แกแบบหยุดดีกว่าเพราะตอนนี้ท่านไม่เล่นเกมตามเขาแล้วแล้วท่านก็จะอยู่เฉยๆแล้วฉะนั้นแบบปีที่หรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาท่านแบบถูกวางหมากจากทุกคนฉะนั้นแบบจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพฉะนั้นแบบท่านรู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วท่านแล้วท่านก็ไม่รู้จะทำไม่รู้โกหกเพื่ออะไรฉะนั้นท่านรู้สึกว่าท่านต้องการความจริงท่านอ่ะอยากจะเป็นคนตัวจริงและเป็นนาธานจริงๆฉะนั้นแบบนี่คือสิ่งที่จริงๆที่ท่านบอกมาท่านอยากจะบอกคุณแบบว่าให้หยุดเล่นเกมสักทีของตนเองเกมมันโอเวอร์แล้วฉะนั้นแบบขอทุกอย่างหยุดคุณแบบอาจจะเดินต่อไปเพราะคุณแบบเป็นคนที่พูดอะไรที่เกินจริงเสมอฉะนั้นในขณะเดียวกันคำพูดที่มันเกินจริงอ่ะคุณแบบก็พยายามจะเดินไปให้ถึงตามความพูดที่เองพูดอยู่ฉะนั้นแบบมันไม่มีเรื่องนั้นจริงในปัจจุบันฉะนั้นชีวิตจริงของเขาก็คือให้เขาเป็นชีวิตจริงเถอะให้เขาอย่าแบบจะหลอกตัวเองฉะนั้นแบบเขาไม่ได้มีศัตรูแค่ท่านคนเดียวแต่ว่าคนอื่นที่เขาทำกับท่านเขาอาจจะไม่ได้ทำกับท่านเรืออาจจะทำแค่นี้แต่คนอื่นที่เขาทำอาจจะเยอะกว่าแล้วอาจจะทำร้ายแรงเขามากกว่าฉะนั้นแบบท่านก็ไม่โกรธคุณแหม่มแล้วท่านรู้สึกว่าท่านยังเก็บความรู้สึกดีๆไว้แต่ว่าส่วนที่มันแย่มากที่สุดตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องแบบออกมาปกป้องตนเองเพราะท่านรู้สึกว่า
มันมีสองทางทางที่หนึ่งก็ตายทางที่สองก็คือสู้ต่อไปเพื่อจะได้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างแบบปกติควรจะไหมที่ทุกคนเนี้ยภาพของเราอย่างเรื่องของการลวงโลกบ้างล่ะ18มงกุฎบ้างล่ะมันฝังตัวเราติดตัวเราขนาดนี้แล้วตรงนี้อยากจะบอกอะไรไหมท่านท่านไม่มีอะไรแก้ตัวดีกว่าเพราะว่าถ้าท่านแก้ตัวไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะท่านรู้สึกว่าให้เวลามันพิสูจน์ดีกว่าแล้วก็ขอบคุณกับพระนามต่างๆที่ตั้งให้เพราะท่านรู้สึกว่ามันไม่มีบทบาทกับชีวิตท่านแล้วท่านรู้สึกว่าถ้าเกิดท่านคิดเรื่องนี้ตลอดไปท่านก็คงจะตายไปแล้วฉะนั้นแบบมันยากที่จะให้ท่านทำตามคำที่เขาประนามไว้ร้อนผ่านหนาวไปเยอะกลัวเรื่องเวรกรรมไหมครับเป็นอิสลามครับเป็นมุสลิมแล้วก็เรื่องเวรกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคือสนองในท่านจำเสมอฉะนั้นเมื่อถึงคราวกรรมของแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอยู่แล้วฉะนั้นแบบไม่ใช่ว่าไม่กลัวเรื่องกรรมท่านกลัวเรื่องกรรมเสมอถ้าเกิดไม่กลัวเรื่องกรรมท่านก็คงไม่อยู่ทุกวันนี้ได้หรือถ้าเกิดว่ากลัวเรื่องกรรมจริงๆหรือถ้าไม่กลัวกรรมก็คงฆ่าตัวตายไปแล้วมันคือจะต้องไปนั่งเคลียร์เรื่องปัญหาปีที่แล้วเนี่ยท่านว่ามันเกินจะเยียวยาแล้วแล้วมันช้าไปแล้วแล้วขึ้นปีใหม่นี้ปัญหาปีนี้จะเคลียร์ได้ไหมมันจะต้องจบภายในวันนี้ครับมันจะต้องจบเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วฉะนั้นแบบอะไรที่เป็นจริงมันก็คือเรื่องจริงท่านไม่กลัวความจริงอยู่แล้วปีที่แล้วอาจจะกลัวแต่ปีนี้ไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าปีนี้ท่านพร้อมที่จะออกสื่อปีที่แล้วท่านไม่ออกสื่อสักช่องเดียวเลยไม่มีคำตอบใดใดทั้งสิ้นถึงแม้คุณแหม่มหรือว่าบางคนที่จะจัดฉายให้ท่านออกตลอดเวลาแต่ในโดยการปีนี้ท่านก็พร้อมที่จะออกถ้าท่านอยากออกท่านก็จะออกถ้าท่านไม่อยากออกท่านก็ไม่ออกฉะนั้นแบบอะไรที่ยัดเยียดหรืออะไรที่คิดแล้วก็เอามายัดเยียดใส่สมองของทุกคนเนี่ยหรือว่ามาให้มาบอกให้ท่านเป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นจบสักทีเถอะอาจารย์เขาเรียกว่าปรมาจารย์ตั๊กมอที่สอนเซียมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยให้จบเกมโอเวอร์ได้แล้วเพราะมันจบแล้วท่านไม่เล่นเกมตามเขาแล้วเรื่องรถยนต์นะครับตอนนี้คือยังไงครับเป็นชื่อของน้าแอร์ครับรถยนต์เป็นชื่อของน้าแอร์แต่ว่าปีที่แล้วคือคนทำน้ำคนทำให้น้ำมดเพราะว่าน้ำมดยังดีกับน้าแอร์อยู่ก็คุยกันเพราะน้ำมดน้าแอร์คุยกันบอกว่าแบบหาคนทำประกันไม่เป็นไรหรอกน้าแอร์จัดการก็คือเขาทำประกันไม่ปฏิเสธอยู่แล้วจะบังคับคนต้องทำประกันต้องมีสติสัมปชัญญะ 100% ถึงจะทำประกันได้ฉะนั้นแบบส่งไฟแนนซ์ยังไงเลยยังมันเป็นเรื่องปกติท่านก็มีวิธีของท่านอยู่แล้วชีวิตท่านเองอ่ะอย่ามากำหนดชีวิตท่านอ่ะแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์กำหนดชีวิตท่านเป็นอันขาดฉะนั้นแบบมันที่อยู่มาทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ด้วยตนเองฉะนั้นแบบส่วนอื่นๆที่เล่นเกมเนี่ยก็คือเล่นเกมตามบางบทที่ทุกคนส่งให้หรือว่าคนบางคนที่ส่งบทให้ฉะนั้นแบบตอนนี้หมดบทแล้วไม่มีเป็นหน้าสุดท้ายแล้วฉะนั้นแบบท่านไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วทั้งปกติท่านคือท่านบอกว่าอะไรก็ได้ที่ท่านทำไปท่านก็รู้สึกผิดจริงๆแล้วท่านรู้สึกว่าแบบบางอย่างที่ท่านทำไปท่านก็ผิดท่านยอมรับแต่ว่ามันพูดไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องมานั่งย้อนอดีตอีกแล้วฉะนั้นแบบอะไรก็ได้ที่ท่านรู้สึกว่าท่านทำผิดท่านก็ขอโทษด้วยคนที่ท่านทำก็รู้ผิดคนที่ท่านก็รู้อยู่แก่ใจอยู่ฉะนั้นแบบอะไรก็ได้ที่ ที่ท่านทำมันอาจจะทำให้ทุกคนเสียใจหรือว่ามันอาจจะแบบหลายอย่างฉะนั้นท่านรู้สึกว่าท่านอาจจะทำเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนที่อยู่เบื้องหลังอยู่ผู้ใหญ่ที่แบบให้ท่านทำตามนั้นแต่ถ้าว่าปีนี้มันท่านกลับมาเป็นตัวท่านเองแล้วมันจบแล้วแล้วท่านรู้สึกว่าท่านพูดอีกครั้งนึงว่าคือท่านไม่อยากเล่นเกมตามใครแล้วแล้วท่านรู้สึกว่าคนที่คิดค้นเกมออกมากำลังจะโอเวอร์แล้วฉะนั้นแบบก็ขอจบแค่นี้เลยฉะนั้นแบบท่านไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วฮะสุดท้ายครับเกิดวิ่งว่าชาวนากับงูเห่าที่คุณแบบจะเกลียดให้นาทานเป็นงูเห่ารู้สึกไงครับไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าชาวนาไม่รู้ความหมายแล้วก็คิดว่าชาวนากับงูเห่าเนี่ยควรจะเป็นขอยกตัวอย่างเลยดีกว่าอาจจะเป็น1ปีที่อยู่ที่นั่นน่ะขอเปรียบคําอะไรดีอ่ะอยู่กับงูเห่ามากกว่าเพราะว่าหนีเสือป่าจระเข้แล้วก็เจองูเห่าของท่านน่ะแค่นั้นเองพร้อมที่จะเดินทางไปที่เชียงคานอีกครั้งนึงมั้ยครับเก็บของไปแล้วก็ท่านต้องไปเก็บของที่บ้านน้ำมดแน่นอนเพราะว่าของท่านอยู่ที่นั่นของที่ไม่มีค่าอะไรเลยของท่านของกระลอกแรกเหมือนเด็กเล่นร่อน24คนนึงที่ไปฝากของไว้ด้วยความที่เจตนาดีแต่ขณะเดียวกันก็โดนยำเละซะจนว่าไม่รู้ยังไงฉะนั้นแบบท่านก็ต้องกลับไปเอาแน่นอนก็อย่าคิดว่าท่านไปหลอกใครอย่าคิดว่าท่านเป็นเหมือนตัวเองแล้วก็เอาท่านไปเปรียบเทียบกับตัวเองโดยที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านรู้สึกว่าท่านมั่นใจสุดๆอ่ะท่านมั่นใจมากอ่ะ 100% ด้วยอ่ะเกิน100ด้วยอ่ะคราวนี้คือแบบของแท้คราวนี้จะเจอของจริงแน่นอนคุณแหม่มนี่ฮะท่านผู้ชมฮะครูแหม่มนั้นก็พูดมาก่อนหน้านี้เราได้ยินกันแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะน้ามดซึ่งก็เป็นจะเรียกว่าน้าสะพ้ายแล้วก็อยู่ที่เชียงคานว่ายังไงเนี่ยนะฮะฟังจากทั้งสองด้านคืออีกด้านหนึ่งฟังกันไปแล้วโดยสรุปก็คือนาธานกำบอกว่าที่ผ่านมาที่เกิดเรื่องที่เชียงคานล่าสุดเนี่ยเป็นการเดินตามเกมของครูแหม่มนะฮะจากที่ไปจบแล้วคุณน้ามดฮะสวัสดีครั้งครับอาจารย์
ได้ยินชัดเจนนะฮะได้ยินค่ะครับเอาตกลงว่ายังยืนยันใช่ไหมฮะว่าถูกหลอกเรื่อง700,000 บาทเนี่ยฮะก็ถูกหลอกนาธานเป็นคนเอาเงินกับน้ำมุดไปจริงๆคุณจรยุทธบอกว่าจะพาทำทัวร์รวยแน่นๆเขาไม่ใช่มาทัวร์ที่เชียงคานเขาไปทัวร์ที่เมืองนอกเอาคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกเกือบ20 ประเทศพอเงินหมดก็สุดท้ายบอกว่าไม่ปิดจ๊อบไม่ได้ตังคืนน้ำมดตัดสินใจบ้านไปจำนองเขาว่า12 วันจะได้ตังคืนน้ำมดเลยตัดสินใจวัดไปจำนองผ่านฝากเรื่องทุกอย่างเขาพูดมาโกหกทั้งนั้นเลยเรื่องคุณเต็มน่ะน้ำมดช่วยเต็มๆทั้งสอดเพื่อทั้งเงินสดโอนให้ผ่านบัญชีแต่ให้คนอื่นโอนให้แต่โอนไม่เป็นโอนแต่บัญชีเขายังมีเลขบัญชีเขาอยู่เลยครับครับเขาบอกไอ้ทำนองว่าเงิน700,000เนี่ยความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เอาเงินมาลงทุนในบ้านที่สร้างที่เชียงคานนี่แหละแม่แม่ไม่รู้ครับเขายังพูดกับน้ำมุดเลยบอกว่าอย่าบอกแม่แม่นะเราทำคน2 คนให้รวยกันแน่นๆ2 คนเราเลยทัวร์ประเทศนอกไม่ใช่มาเที่ยวเชียงคานนะคะขอแก้ข่าวเขาบอกให้คนไทยจะไปเที่ยวเนปาลไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวมาเลเซียทั่วโลกเอาชัดๆคือเขาบอกกับน้ำมุดว่ายังไงนะฮะว่าเอาเงินมาลงทุนจะเอาคนไทยเนี่ยไปเที่ยว20 ประเทศถูกไหมฮะจ้าไปเที่ยวเมืองนอกไม่ใช่มาเที่ยวที่เชียงคานค่ะเอาคนไทยเนี่ยไปเที่ยวเมืองนอกหลายประเทศเกือบ20 ประเทศแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาวิธีที่ทำให้น้ำมดเชื่อเนี่ยคือยังไงมันมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าน้องเขามีใบอนุญาตทำทัวร์ต่างประเทศทั่วโลกเขาบอกนี้ฮะก็เลยทีแรกน้ำมดไม่ลงทุนหรอกมันเพราะไม่มีตังก็เลยไปเกลี้ยกล่อมยายให้ยายนะขายหัว50,000ให้ยายทำโกนครับยายในประเทศทำประเทศอินเดียน่ะ30 คนครับทำได้แต่ค่าจองตั๋วค่าภาษียังมายืมน้ำมดใส่เลยค่าเอกสารอะไรก็ไม่มีแล้วก็เลยน้ำมดออกให้ได้คืนมาคืนเด้อเห็นยายที่จะเห็นเขาบอกว่าจะได้หลายแสนก็เขาพูดไปพูดมาก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาหาน้ำมดชื่อคุณก้อยบอกว่าบอกน้องเขาด้วยนะทัวร์เข้าแล้วประเทศจีน30 คนพูดงี้แหละที่แรกน่ะครับเอาไปจองตั๋ว30,000เสียภาษี15,000น้ำมดก็วิ่งร่อนหาเงินให้เขาเพราะอยากรวยนั่นแหละตามภาษาบ้านนอกบ้านนาทั้งหมดนี้เนี่ยนาธานบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องยังไงเขาน่ะเป็นคนพูดแต่น้ำมดไม่มีหลักฐานอะไรเลยเพราะเอาเงินสดให้เขาทั้งหมดนี้เนี่ยนาธานบอกว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องทัวร์อะไรเลยกับน้ำมดเคยพูดแล้วเขาจะไม่เคยพูดรอกันเจอกันที่ศาลกันแล้วกันเพราะน้ำมดยังมีคลิปอยู่อัดเทปเขาไว้อย่างดีเจอกันที่ศาลก็แล้วกันใครจะจริงใครจะปลอมสังคมตัดสินเลยฮะน้ำมดจะถ้าคือทางนาธานเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็นแผนของแหม่มคู่แหม่มไม่คุณแม่แหม่มเขาไม่เกี่ยวเลยเขาก็จะยืมธนาคาร900,000เขาที่จำนอง400,000แล้วก็เงินอะไรครูคีเขาก็ไม่รู้น้ำมดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาเรื่องบ้านน่ะพาบริหารกันเองน้ำมดน่ะเกี่ยวเต็มๆคือทัวร์ไปช่วยที่คุณเต็มมีเรื่องน่ะน้ำมดก็ถอดสร้อยไปจำนอง 40,000 บาทให้เขาเงินสดๆใส่มือแล้วก็ไม่พอนะวันที่29ครับมีนา53เขาก็โทรมาจะร้องไห้จะร้องห่มแล้วมันก็ตัดสินใจไปถอนเงินที่บัญชีตัวเองนั่นแหละแต่หลอกเขาว่ายืมมานะลูกนะรีบมาคืนก็ให้เขาร้อนใจแต่เขาไม่เคยถามน้ำมุดเลยถ้าเงินน่ะเท่าไหร่มาเท่าไหร่น้ำมุดก็ให้เกียรติว่ามาอยู่นี่รักใครก็ไม่เคยถามเพราะว่าถึงวันนี้เนี่ยไม่เชื่อว่าน้ำแหม่มจะร่วมวางแผนกับไม่น้ำมดไม่เชื่อเลยถ้าแม่แหม่มวางแผนแม่แหม่มจะเงียบไปเลยก็ลองตัดสินดูสิถ้าแม่แหม่มวางแผนอ่ะแม่แหม่มจะเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยพาตัวเสนียดเข้าบ้านน้ำมดหมดตัวเลยไม่มีบ้านจะอยู่ที่เป็นเรื่องคือแม่แหม่มไม่ยอมเพราะมันมาหลอกน้าสะพ้ายดีกับมันเลี้ยงดูเหมือนยิ่งกว่าลูกเลี้ยงน่ะเงินไม่มีให้ใช้น้ำมันไม่มีให้เติมแถมยังหลอกให้น้ำมดไปค้ำรถให้อีกไม่ได้คุยกับนายแอดซักคำมันบอกว่ามันได้ค่าตัวพรีเซนเตอร์อะไรก็ไม่รู้ภาษามันนอกพูดไม่เป็นเซฟจะ900,000แล้วรถเก่าน่ะไปเทินได้350,000โอ้คงมันมากเกินไปไม่กี่แสนค้ำไปค้ำให้หน่อยเมื่อสักครู่เนี่ยนาธานบอกว่าความจริงความรู้สึกที่เชียงคานเนี่ยอยู่เหมือนกับอยู่ลายล้อมด้วยงูเห่าโอ้ยมันรักใครมันทุกคนมาดูสิมันก็ยิ่งกว่าเทวดามันมีคนซักผ้ามีคนทำกับข้าวเงินไม่มีก็มีคนให้ใช้มันยิ่งกว่าเทวดาลูกเต้ายังไม่ได้กินดีเท่ามันเลยฮะแค้นใจนักรักมันยิ่งกว่าลูกมันมาแว้งกัดมามุดนะไม่มีเงาน่ะนั่งอยู่นั้นมีตังค์ใช่ไหมลูกไม่มีน้ำมดก็ควักเงินขายของให้500ทีละ200ได้แต่เงินจะเหลือมาบางทีก็ให้เป็นพันถ้าขายดีเหรอต้องให้เป็นพันประหยัดแท้นะลูกนะน้ำมดไม่ค่อยมีครับครับรักน้ำมดนะครับทานมีเงินทานจะเลี้ยงน้ำมดกันพูดแบบนี้กันจะทำบ้านใหม่ให้น้ำมดกับปันนั้นเพราะบ้านน้ำมดน่ะโซมโซมเอาละเวลาจำกัดเอาเป็นว่ายังไงน้ำมดก็เชื่อทางครูแหม่มไม่เชื่อทางนาธานเด็ดขาดนะฮะไม่เชื่อเด็ดขาดค่ะเอาละขอบคุณนะน้ำมดครับ
และนี่คือเจาะข่าวเด่นวันนี้ครับ